ฟิล์ม History 101ตอนถอดรหัสไอเทมยอดนักผจญภัยอินเดียนาโจนส์หนังชุดผจญภัยสุดขอบฟ้าหรือว่าอินเดียนาโจนส์คือหนึ่งในหนังชุดที่นับว่าอมตะที่สุดเรื่องหนึ่งในฮอลลีวูดนะครับนับตั้งแต่ Rider of the Lost Ark ในปี1981จนถึงวันนี้เวลาผ่านมาแล้วกว่า40ปีครับเรื่องราวของนักโบราณคดีนักผจญภัยอย่าง Professor Henry Jones Jr. หรือว่าอินเดียนาโจนส์กำลังจะจบลงในเรื่องราวตอนที่5ที่มีชื่อว่า Indiana Jones and the Dial of Destiny I miss the desertI miss the sea. ย้อนหลังกลับไปเมื่อกว่า40ปีที่แล้วนะครับโปรเจกต์อินเดียนาโจนส์ตั้งต้นขึ้นโดยจอร์จลูคัสครับที่ส่วนตัวแกเป็นแฟนหนังแอคชั่นฮีโร่จากยุค40ครับไม่ว่าจะเป็นบัคโรเจอร์ส Soros Fighting Legion Spy Smasher หรือ Don Whistle of the Navyเจ้าตัวก็เลยมีการร่างโปรเจกต์หนังผจญภัยขึ้นมาครับโดยมีตัวละครนำเป็นตัวละครผู้ชายที่เป็นแกนหลักของเรื่องซึ่งตอนนั้นแกให้ชื่อเหมือนว่า The Avenger of Indiana Smith ซึ่งตอนนั้นนะครับมันคือช่วงประมาณปี1973ครับใครเป็นแฟนจอร์จลูคัสทราบดีครับว่าณเวลานั้นจอร์จลูคัสกำลังยุ่งกับการปั้นหนังเรื่อง Star Wars เลยครับดังนั้นเมื่อหนังสงครามอวกาศเรียบร้อยแล้วจอร์จลูคัสถึงได้มีเวลากลับมาปั้น The Avenger of Indiana Smith ต่อครับมีการปรับเรื่องปรับราวเติมรายละเอียดให้ตัวละครหลักของเรื่องกลายเป็นศาสตราจารย์ด้านโบราณคดีและเปลี่ยนชื่อเขาเป็น Professor Henry Jones Jr. หรือว่า Indiana Jones นั่นเองครับจริงๆแล้วการปั้นตัวละครอินเดียนาโจนส์เนี่ยถูกบันทึกเอาไว้หลายๆแหล่งนะครับว่าเป็นตัวละครประเภทเก็บเล็กผสมน้อยรวมๆแรงบันดาลใจมาจากหลายๆคนครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริงรวมไปถึงตัวละครจากผลงานก่อนหน้านั้นครับไม่ว่าจะเป็นนักผจญภัยตัวจริงอย่างรอยแชปแมนแอนดรูสนักบรรพชีวินวิทยาชาวอเมริกันและอดีตผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติแห่งอเมริกาครับที่มีชื่อเสียงในช่วงปี1935ครับผสมเข้ากับตัวละครนักผจญภัยรุ่นพี่อย่างตัวละครอลันโคเตอร์เมนตัวละครแฮร์รี่สตีลของชาร์ลตันเฮสตันจากหนังเรื่อง Secret of the Inca ในปี1954รวมไปถึงนักโบราณคดีชาวอังกฤษที่ E. Lawrence ที่เคยถูกเล่าเอาไว้ในหนังเรื่อง Lawrence of Arabiaแน่นอนแล้วครับว่าแรงบันดาลใจเกือบทั้งหมดในการสร้างตัวละครอินเดียนาโจนส์มาจากฝั่งวิชาการสายโบราณคดีไม่ก็ฝั่งนักผจญภัยครับแต่อีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่ถูกใช้เพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวละครอินเดียนาโจนส์ก็คือแรงบันดาลใจจากเจมส์บอนด์สายลับเจ้าของรหัส007นั่นเองครับอันนี้สตีเวนสปีลเบิร์กผู้กำกับอินเดียนาโจนส์พูดอย่างชัดเจนนะครับว่าหนังชุดเจมส์บอนด์คือแรงบันดาลใจสำคัญของอินเดียนาโจนส์ครับตั้งแต่วิธีคิดในการสร้างเรื่องไปจนถึงการออกแบบตัวละครครับอันนี้ยืนยันได้จากหลักฐานในอินเดียนาโจนส์ and the Temple of Doom ครับที่สตีเวนสปีลเบิร์กจงใจให้อินดี้แต่งตัวเหมือนกับเจมส์บอนด์ของชอนคอนเนอรี่จากโกลด์ฟิงเกอร์ยังกระถอดแบบกันมาอะไรแบบนั้นเลยครับแต่นอกเหนือจากนั้นนะครับการออกแบบตัวละครอินเดียนาโจนส์กับเจมส์บอนด์ก็มีวิธีคิดที่ถอดแบบกันมาครับกับการสร้างเอกลักษณ์ขึ้นมาอย่างเป็นรูปธรรมใช่ครับแฟนๆเจมส์บอนด์เนี่ยสามารถลิสต์ได้เลยครับว่าอะไรคือเอกลักษณ์ของตัวละครสายลับคนนี้เสือผู้หญิงคำพูดติดปากเจมส์บอนด์บอนด์เจมส์บอนด์เจมส์บอนด์เจมส์บอนด์เขาใช้อาวุธเป็นปืนวอเตอร์ PPK ขับรถแอสตันมาร์ตินดื่มมาร์ตินี่แล้วก็สวมทักซิโดซึ่งอินเดียนาโจนส์เองก็เป็นตัวละครที่สร้างขึ้นมาโดยมีการเขียนเอกลักษณ์ของตัวละครแบบลิสต์ออกมาเป็นข้อได้เหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นเสือผู้หญิงเหมือนกันคำพูดติดปากของอินเดียนาโจนส์ก็คือ That belongs in a museum แกกลัวงูใส่เสื้อแจ็คเก็ตหนังเป็นเอกลักษณ์มีหมวกเฟอร์ดูราแล้วก็ใช้แส้เป็นอาวุธแฟชั่นของอินเดียนาโจนส์มีเรื่องราวน่าสนใจอยู่ไม่น้อยครับอย่างเสื้อแจ็คเก็ตหนังแล้วก็หมวกของอินเดียนาโจนส์เนี่ยที่เริ่มต้นใช้งานกันมาตั้งแต่ภาคแรก Rider of the Lost Ark แล้วก็กลายเป็นต้นแบบของอินเดียนาโจนส์แจ็คเก็ตทั้งหมดหลังจากนั้นครับคนออกแบบชุดของอินดี้ก็คือเธอคนนี้ครับเดโบรานาซูแมนแลนดิสเธอคือตำนานครับเพราะเดโบราแลนดิสคนนี้เธอคือคนออกแบบเสื้อแจ็คเก็ตสีแดงในตำนานในเพลง Thriller ของไมเคิลแจ็คสันตัวนี้ครับซึ่งงานของเธอในอินเดียนาโจนส์เนี่ยแตกต่างจากงานแฟชั่นดีไซน์ปกตินะครับตัวเดโบราเองเล่าว่าสำหรับอินเดียนาโจนส์เนี่ย
สิ่งที่เธอต้องทำก็คือชุดเก่งของอินดี้มันต้องไม่ดูดีไซน์เกินไปมันต้องดูโดดเด่นแต่ในขณะเดียวกันมันก็ต้องดูเรียบง่ายแล้วก็กลมกลืนจนคนดูแทบจะไม่รู้สึกถึงแฟชั่นของตัวละครเลยครับนั่นแหละครับมีสไตล์เป็นเอกลักษณ์แต่ต้องไม่ดูโดดเด่นจนเกินไปสุดท้ายเราก็เลยได้เห็นชุดประจำตัวของตัวละครที่คลาสสิกที่สุดในโลกตัวหนึ่งในโลกภาพยนตร์ครับส่วนแซ่ที่เป็นอาวุธประจำตัวของอินดี้อันนี้เป็นไอเดียของจอร์จลูคัสกับสปีลเบิร์กครับที่อยากจะให้ในการผจญภัยของอินเดียนาโจนส์เนี่ยเขามีแซ่ประจำตัวที่จะช่วยพาเขาโหนตัวผ่านช่องผาช่องเขาไปได้รวมถึงเขาสามารถใช้มันในการปลดอาวุธศัตรูได้เช่นเดียวกันครับและทั้งหมดก็ค่อนข้างชัดเจนครับว่าไม่ว่าจะหมวกเสื้อแจ็คเก็ตแซ่มันคือสัญลักษณ์ประจำตัวอินเดียนาโจนส์ระดับที่ว่าตอนทำหนังภาคที่3 Indiana Jones and the Last Crusade มีการเล่าเรื่องสมัยที่อินดี้เป็นเด็กและตัวสปีลเบิร์กก็ถึงกับใส่รายละเอียดที่มาของทั้งแซ่แล้วก็หมวกลงไปในหนังภาคนั้นครับและทุกครั้งที่มีการโปรโมทการกลับมาของหนังชุด Indiana Jones แซ่กับหมวกและแจ็คเก็ตหนังก็คือสัญลักษณ์ที่จะถูกนำมาใช้งานในการโปรโมทเสมอครับแต่นอกจากแจ็คเก็ตหมวกแล้วก็แซ่จริงๆแล้วอีกหนึ่งไอเทมประจำตัวของอินเดียนาโจนส์ที่ถูกออกแบบมาให้สะท้อนบุคลิกของตัวละครได้อย่างค่อนข้างน่าสนใจก็คือนาฬิกาประจำตัวครับนาฬิกาเนี่ยถือเป็นไอเทมรุ่นหลังของอินเดียนาโจนส์นะครับที่ถูกใส่เข้ามาอย่างเป็นทางการในหนังภาคสุดท้าย Indiana Jones and the Dial of Destiny ครับซึ่งนาฬิกาที่อินดี้ใส่ในหนังภาคนี้ก็คือ Hamilton American Classic Bolton Quartz นาฬิกาที่ถ้าเราคิดตื้นๆเราคงจะรู้สึกว่ามันก็คือโฆษณาไง Product Placement ไงไม่เห็นแปลกอะไรใช่ครับไม่ผิดครับการที่แฮมิลตันมาอยู่บนข้อมือของอินดี้มันก็คือ Product Placement ในภาพยนตร์ครับแต่ถ้าใครตามเรื่องราวของแฮมิลตันบนโลกภาพยนตร์มาโดยตลอดแล้วก็จะพบว่ารายละเอียดการออกแบบเพื่อสะท้อนแล้วก็เพื่อความสอดคล้องของนาฬิกากับตัวละครในหนังของแฮมิลตันเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจจริงๆครับเพราะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแฮมิลตันเขาทำเรื่องนี้มาไม่น้อยครับตั้งแต่เจมส์บอนด์ไปจนถึงงานคลาสสิกของคริสโตเฟอร์โนแลนทั้งอินเตอร์สเตลล่ารวมไปถึงเทนเน็ตที่ชัดเจนครับว่าแฮมิลตันในหนังทั้งหมดเป็นงานออกแบบที่เก็บกันมาทุกรายละเอียดจริงๆครับและในอินเดียนาโจนส์ภาคล่าสุดก็เช่นเดียวกันครับจริงๆแล้วนาฬิกาของดร.โจนส์ในหนังภาคนี้ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าตัวหนังเนี่ยเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปี1944ดังนั้นอันนี้เป็นกรอบใหญ่ๆครับนาฬิกาต้องเป็นของที่วางจำหน่ายในช่วงเวลานั้นประกอบกับเงื่อนไขที่น่าสนใจอีกหลายๆเงื่อนไขครับข้อแรกก็คือนาฬิกาบนข้อมือของอินดี้เนี่ยมันต้องดูเป็นนาฬิกาที่เป็นของศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยครับแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องดูสมบุกสมบันแบบนาฬิกาของนักผจญภัยนั่นแหละครับทุกอย่างทุกเงื่อนไขมันจึงมาลงตัวที่ Hamilton American Classic Bolton Quartz ที่วางจำหน่ายมาตั้งแต่ปี1941ครับถึงแม้เรื่องปีวางจำหน่ายเนี่ยสำคัญแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลทั้งหมดครับอันนี้เนี่ยวิเวียนสตัฟเฟอร์ CEO ของ Hamilton อธิบายว่า Hamilton Bolton เรื่องนี้เป็นนาฬิกาที่สะท้อนความเป็น Indiana Jones ได้อย่างลงตัวที่สุดนะครับเพราะในดีไซน์เนี่ยมันดูหรูหราด้วยการออกแบบให้นาฬิกาเป็นทรงเหลี่ยมมนในสไตล์ Art Deco ตัวเรือนเนี่ยเป็นเหล็กสแตนเลสเคลือบ PVD สีเหลืองทองโดย Hamilton Bolton เรือนนี้สามารถกันน้ำลึกได้ถึง30เมตรครับแล้วก็ยังขึ้นชื่อเรื่องความทนทานเป็นอย่างมากดังนั้นมันค่อนข้างสมเหตุสมผลแล้วครับถ้าศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยด้านโบราณคดีที่ยังคงออกภาคสนามไม่เลิกแบบ Indiana Jones เนี่ยเลือกจะใช้นาฬิกาสักเรือนแล้วก็จะเลือก Hamilton เรือนนี้เป็นนาฬิกาประจำตัวของแกครับและนอกจาก Hamilton American Classic Bolton Quartz เรือนนี้แล้วนะครับใน Indiana Jones and the Dial of Destiny ยังมีตัวละครที่สวม Hamilton อีกหนึ่งตัวละครครับนั่นก็คือ Rinaldo ตัวละครที่เป็นเพื่อนเก่าแก่ของ Indiana Jones ซึ่งรับบทโดย Antonio Banderas นั่นเองครับและนาฬิกาที่ Rinaldo สวมในเรื่องก็คือ Hamilton Gaggi Navy Scuba Auto นาฬิกาเรือนเหล็กสแตนเลสสีดำครับซึ่งก็เข้ากับบุคลิกของ Rinaldo ได้เป็นอย่างดีครับ
และนี่แหละครับเรื่องราวของรายละเอียดต่างๆที่สะท้อนความเป็นอินเดียนาโจนส์เรื่องราวที่กำลังจะจบลงในหนังภาคที่5แล้วก็น่าจะไม่ได้มีการทำต่ออีกแล้วล่ะครับดังนั้นแล้วอินเดียนาโจนส์ and the Dial of Destiny ถือเป็นตอนสำคัญสำหรับหนังชุดอินเดียนาโจนส์นะครับเพราะมันคือภาคสุดท้ายที่จะส่งให้ตัวละครอินเดียนาโจนส์กลายเป็นตัวละครระดับตำนานครับซึ่งนาฬิกาแฮมิลตันที่อินเดียนาโจนสวมนะครับมันก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งไอเทมครับที่ยืนยันความมีตัวตนอยู่จริงของคาแรคเตอร์ที่เรารักอย่างอินเดียนาโจนที่ถึงแม้ว่าณวันนี้อินเดียนาโจนส์แอนด์เดอะดาร์ลฟ์เดสตินีจะเป็นปลายทางบทสรุปของการผจญภัยแต่แฮมิลตันอเมริกันคลาสสิกโบลตันคอร์สเรือนนี้มันก็จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องยืนยันความเป็นอมตะของตัวละครอมตะอย่างอินเดียนาโจนส์ไปอีกตราบนานเท่านานครับ